สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมเดอะทาโร่คาร์ดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่8ถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับเราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมเดอะทาโร่คาร์ดนะครับคลิปนี้จะเป็นของชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์เรามาดูกันว่าชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไว้พร้อมกันนะสำหรับสัปดาห์นี้ช่วงนี้เหมือนแบบสู้อะไรบางอย่างนะครับเหมือนต้องลุยต้องสู้เหมือนคนที่พ่ายแพ้สงครามแล้วยังต้องสู้ต่อเหนื่อยหน่ายมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนต้องลุยต้องสตาร์ตำรวจทหารพร้อมลุยพร้อมปะทะนะครับตอนนี้คิดเรื่องการเงินนะชาววันอาทิตย์คิดเรื่องการเงินเรื่องหนักใจให้ระวังคนอิจฉาริษยาไม่ชอบไปเด่นเกินหน้านะครับหรือก็ระวังเรื่องรักซ้อนที่แน่นอนเลยคำว่ารักสามเศร้ารักรักเราสามคนนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีคนรักก็ให้ระวังเรื่องของมือที่3นะถ้าคนที่มีโสดอยู่แล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีเจ้าของที่จะเข้ามาก็จะมีผู้หญิงคนนี้นะครับที่จะเกี่ยวพันกับชีวิตเรานะครับที่จะเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนต้องแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างเองแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการเงินอสังหาริมทรัพย์มรดกที่ดินที่อยู่อาศัยหรือการจัดการหรือรถยนต์ใหม่ก็เกิดขึ้นได้ที่สิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังทำอยู่นะในพวกข้าวของชาววันอาทิตย์นะครับทีนี้มาดูว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนะครับแล้วซื้อมาที่มือชาววันจันทร์นะช่วงนี้ชาววันจันทร์เหมือนแบกภาระแบกรับผิดชอบอะไรหลายๆเรื่องเลยนะครับหลายๆสิ่งเลยแล้วก็มีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ทำตั้งแต่2คนขึ้นไปนะย้ำนะ2คนขึ้นไปคุณอาจจะคิดการลงทุนหรือทำธุรกิจกับเพื่อนรวมทั้งคุณคิดแผนเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศหรือจะไปเริ่มอะไรชีวิตใหม่ด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้คุณอาจจะหัวร้อนหน่อยนะสำหรับชาววันจันทร์อาจจะมีเรื่องหัวร้อนและมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานแล้วจะได้กลับมาเจอกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีแบบว่ามีเกณฑ์ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายอะไรบางอย่าง 99.99% หรือการทำงานที่ไม่อยู่นิ่งกับที่หรือคุณต้องมีการเดินทางแล้วก็คำว่าครอบครัวนะครับทำเพื่อครอบครัวหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับของคนในครอบครัวในช่วงนี้สำหรับชาววันจันทร์นะที่จะต้องเกี่ยวพันกันนะครับและมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับผมคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆด้วยและในอีกความหมายหนึ่งซะสำหรับคนที่มีเรื่องหนักใจทุกข์ใจรู้สึกปลงเงินกับชีวิตจังทำอะไรก็รู้สึกไม่ราบรื่นยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับชาววันจันทร์นี้สู้ๆแล้วกันนะโครงการอะไรใหม่ก็ขอให้สำเร็จแล้วกันนะครับผม